เราต้องการอาจะโชว์ตัวเลขเหล่านี้ความจริงก็โชว์ได้เนาะเราสามารถกลับไปที่ตัวชาร์ตก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ต้องแต่ชาร์ตที่เป็นท็อปตรงนี้นะครับผมอาจจะกดตัว Presentation ออกก่อนแล้วเราก็อาจจะใส่ถ้าตรงน,นี้ก็คือใส่ตัวที่เป็นเขาเนาะของตัว LMS Data เข้าไปก็จะมีข้อมูลตรงนี้ปรากฏหรือว่าจะใส่ตรง Position ตรงนี้ก็ e m p l o y e e d a t a ใส่ล a เบ l เข้าไป นะครับหรือเป็นตัวอันนี้อันนี้คืออาจจะไม่ต้องใส่ดูแค่เคอร์ฟก็พออันนี้ก็เป็นตัวของ employee cross second by department นะครับซึ่งตรงนี้ในการใส่ก็คือเป็น ls data ใส่เข้าไปโอเคเราสังเกตเมื่อเราใส่เข้าไปตรงนี้ก็ทำการแสดงตัวเลขเช่นเดียวกันถ้าเราแบบเราต้องการแสดงตัวเลขเหมือนกันนะผมกดหมด presentation ก็สามารถแสดงตัวเลขต่างๆถ้าเราแบบเฮ้ยต้องการเห็นข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยครับจะได้รู้ว่าตัวเลขนี้คือค่าเท่าไหร่นะครับก็สามารถใส่ได้แล้วก็ลองเล่นได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อดีมากๆถ้ากดหลายอันก็กด ctrl ค้างแล้วก็เลือกตัวข้อมูลที่เราต้องการจะแสดงผลนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือสามารถทำได้หมดเลยนะครับจากที่ เราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปรับแล้วก็เล่นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับเวลาแบบเรานําไปใช้งานจริงนะครับกับบริษัทของเราหรือว่างานที่เราต้องรับผิดชอบในการนําเสนอเราสังเกตเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ก็คือสามารถแสดงผลได้สวยงามมากและก็น่าสนใจมากๆเนาะในการแบบเอาไปใช้งานอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะในการสร้างตัวของแดชบอร์ดโดยใช้ตัวของแท็บโร นะฟิลเตอร์ต่างๆนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งตามสิ่งที่เราต้องการได้เลยข้อมูลก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็สวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นโหมด r r s s n t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  o o เนาะพอเสร็จแล้วเราก็นำเสนอได้เลยหรือเราต้องการกลับมาแก้ต่อแล้วก็ปรับเป็นโหมดปกตินะก็กดคลิกแล้วก็คือเป็นโหมด Interface ของหน้าการทำงานของตัว Tab r o นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่เราสามารถนำไปใช้งานได้นะครับของตัว แท็บโรนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้และว,วิธีการต่างๆเนาะในการสร้างตัวของชาร์ตแต่ละแบบนะครับแล้วก็การสร้างตัวของแดชบอร์ดที่เราทำการออกแบบสร้างเลเยอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทำการใส่ตัวชาร์ตต่างๆเนาะที่เราสร้างขึ้นมาในแต่ละเวิร์กชีตพอเราใส่เสร็จปุ๊บโอเคจัดเลเยอร์ใส่เสร็จปุ๊บก็มีการใส่ภาพนะเพื่อให้เกิดอินเนอร์มากขึ้นเนาะแล้วก็ ปรับแต่งตัวรูปทรงต่างๆแบบนี้ก็คือปรับแต่งได้อีกถ้าเราต้องการแบบให้ไซส์เท่ากันก็ไปไซส์สิตัวหนาแล้วก็โอเคจะได้ซิงซึ่งกันและกันเนาะที่เหลือก็ทําการกดคลิกๆต่างๆแล้วนะครับซึ่งเราก็มีการปรับแต่งข้อมูลเราสังเกตว่าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงคือข้อมูลที่ต้องซิงคกันนะซึ่งเราก็กดเลือกตัวที่เป็นฟิลเตอร์ของตุกอัน ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าลูกก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตามข้อมูลที่มันมีการชักใยห,หรือมีการซิงกันเท่านั้นเนาะแบบรูปนี้ซิงกันก็จะมีการเปลี่ยน Data ด,ด้วยนะอันนี้นครับสามารถปรับได้ของข้อมูลต่างเนาะอันนี้เรา,าจ,จะไปลองทําเพิ่มเติมและลองเล่นได้นะครับแล้วก็ตัว Data ที่ปรากฏต่างเนี่ยเราสามารถปรับฟิลเตอร์แล้วก็ Dynamic d a s h b o ร r d เลยอ e r a c t i v e d a s h b o a r d เช่นเดียวกันบ้างมีข้อมูลต่างๆให้เราเล่นได้มากมาย นะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ก็เลือกได้เนาะก็ทำให้ซิงกับทุกชาร์จแล้วแล้วก็ปรับเล่นต่างๆตรงนี้นะครับเราลองไปเล่นได้แล้วก็ลองปรับแล้วเดี๋ยวพอทดสอบกับ dataset ในรูปแบบต่างๆครับในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะ c o อ e r การใช้งานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วของการสร้างแดชบอร์ดเนาะที่สำคัญจริงๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นโปรเจกต์จริงๆได้เลย นจากการเรียนจบคอร์สเรียนนี้แล้วนะครับทุกท่านก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในการจะนำเครื่องมือของโปรแกรม t ท็ l o ครับไปใช้ในการสร้างตัว Interactive Dashboard หรือว่า Dynamic Dashboard นะครับที่ทรงคุณค่านะครับให้กับตัวของข้อมูลที่เราต้องการเพื่อต้องการจะแปลงข้อมูลเป็นทองคำทำการดีไซน์ให้เหมาะสมแล้วก็สามารถหาตัว Data Insights นะซึ่งก็คือทองคำที่เราต้องการจะไปสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรบริษัทของเราหรือว่าข้อมูลของเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็นําไปสู่การนําเสนอให้กับลูกค้าหรือว่า CEO บริษัทของเราได้นะครับ